วันนี้ถือเป็นวันแรกนะครับที่ทางการญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีท่องเที่ยวขาออกนอกประเทศคนละ1,000เยนหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเกือบ3า0บาทนะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นบอกครับว่าจะนำเงินดังกล่าวไปใช้พัฒนาการบริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในญี่ปุ่นมากกว่าเดิมครับภาษีขาออกที่มีชื่อเล่นว่าภาษีซโยนาระนี้จะเก็บทั้งจากชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นทั้งทางอากาศและทางทะเล คนละ1 0 0 0เยนหรือเกือบ300บาทครับโดยจะรวมอยู่ในค่าตั๋วโดยสารแต่เด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ขวบและผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องบินออกจากญี่ปุ่นหรือการทรานสิตภายใน24ชั่วโมงจะได้รับยกเว้นครับรัฐบาลระบุครับว่าจะนำไรายได้จากมาตรการเก็บภาษีขาออกนี้ไปใช้3จุดประสงค์หลักด้วยกันครับนั่นก็คือปรับปรุงบริการด้านการเดินทางให้สะดวกราบรื่นมากขึ้นอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น และเพิ่มระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างเช่นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และแหล่งธรรมชาติครับรัฐบาลประเมินครับว่าในปีงบประมาณปัจจุบันภาษีขาออกจะสร้างรายได้ให้ประเทศห0า0มื่นล้านเยนและวางแผนนารายได้ส่วนใหญ่ไปใช้ติดตั้งเทคโนโลยีจดจาใบหน้าที่สนามบินและท่าเรือและแจ้งข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในหลากหลายภาษามากขึ้นครับ ญี่ปุ่นคาดหวังครับว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นทั้งช่วงก่อนและหลังการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีหน้าโดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศถึง40ล้านคนหลังแต่ระดับ30ล้านคนเมื่อปีที่แล้วโดวยนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียครับ